ประวัติน่ารู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนนะครับเอาเป็นยังไงครับวันนี้ผมเดี่ยวตรีเดชกามหรือสถานีประชาชนไทย PBS มาเล่าให้ฟังนะคือว่าวันฮาโลวีนนั้นเป็นอีกเทศกาลหนึ่งของชาวตะวันตกนะครับที่แพร่หลายในไทยเชื่อกันว่าเป็นวันที่โลกนี้แล้วก็โลกหน้าโคจรมาใกล้กันที่สุดจึงเกิดธรรมเนียมสุดหลอนเป็นกุศโลบายป้องกันผีร้ายครับโดยที่เด็กๆนั้นก็จะมีการแต่งกายเป็นพูดผีปีศาจพากันชวนเพื่อนออกไปงานฉลองครับส่วนกิจกรรมประจำเทศกาลก็คือการเล่น Trick or Treat นะครับซึ่งเป็นเด็กที่ตระเวนไปตามบ้านต่างๆแล้วก็ขอลูกกวาดนะฮะและที่สำคัญคือว่ามีการแกะสลักฟักทองเป็นกลมไฟนะฮะซึ่งการฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดการในสหรัฐอเมริกานะครับที่ไอร์แลนด์สหรัฐอาณาจักรแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมถึงประเทศอื่นในทวีปยุโรปก็นิยมจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนานกันนะฮะนี้วันฮาโลวีนคือวันอะไรนะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าวันฮาโลวีนนั้นก็คือเทศกาลเฉลิมฉลองในคืนวันที่31ตุลาคมของทุกปีครับในวัฒนธรรมของตะวันตกโดยจะจัดขึ้นก่อนถึงวันสมโภชนักบุญทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับแต่ว่าในปัจจุบันครับฮาโลวีนก็กลายเป็นเทศกาลที่นิยมจัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะฮะแล้วคำว่าฮาโลวีนนั้นนะฮะก็ในภาษาอังกฤษเนี่ยมาจากคำว่า All Hallows Eve นะหมายถึงวันก่อนวันสมโภชนักบุญทั้งหลายนะ Hallows ก็แปลว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะโดยในเวลาต่อมาวันฮาโลวีนไม่ได้มีบทบาทแค่เป็นวันที่มีพิธีกรรมเฉลิมฉลองนักบุญเท่านั้นนะฮะแต่ว่ากลายเป็นเทศกาลแห่งความสุขสนานที่สร้างสีสันประจำปีด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่ออกไปเที่ยวกันหรือว่าพาเด็กๆนะครับไปรับขนมอะไรอย่างนี้ก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะหากว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ช่วยกันส่งต่อหน่อยนะครับ